ครับผมได้ใช้สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับเจ้าตัว View UI นะครับเอาล่ะสะกดยังไงนะครับ View แล้วก็ UI ครับมันคือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการเค้าเรียกว่าบริหารจัดการโปรเจกต์นะครับนะพื้นฐานเลยเราสามารถสร้างโปรเจกต์นะครับหรือ View Project จากเจ้าตัวเครื่องมือนี้ได้ซึ่งมันจะเป็นกราฟิกโหมดวิธีการที่จะทำการเปิดเครื่องมือเนี่ยนะครับหรือเค้าเรียกว่า View UI เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปที่ command line ที่ไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวเขาเรียกว่า view CLI เรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คก่อนว่าคุณพร้อมที่จะทำการลงเจ้าตัว view UI หรือเปล่านะครับก็วิธีการก็คือพิมพ์เข้า view คีย์เวอร์ชันครับเช็คก่อนว่าเวอร์ชันคุณเนี่ยไม่ต่างกับผมแน่นะครับหลังนั้นก็แปลว่าคุณน่าติดตั้งเจ้าตัว view CLI ไปแล้วถ้าเกิดคนไหนไม่ติดตั้ง view CLI นะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือพื้นฐานในการ new project ในการพัฒนาตัว view นะครับก็ให้ทำการติดตั้งวิธีการติดตั้งง่ายๆครับก็ไปที่หน้าเว็บแล้วก็เสิร์ชคำว่านะครับ view CLI นะครับแล้วก็ install enter ครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปนะครับก็ส่วนมากก็ง่ายๆ copy ตัวนี้มาใส่นะครับก็ส่วนที่ว่าจะต้องติดตั้งเจ้าตัวเขาเรียกว่า node.js ก่อนอันนี้ผมขอไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มันก็ต้องติดตั้งอยู่แล้วนะครับมันถึงจะรู้จักคำสั่งที่ชื่อว่า npm นะครับก็คือ node.js ไปทำการดาวน์โหลดก็ติดตั้งก็ได้ไหนพูดละพูดนิดหนึ่งก็ได้ node นะครับ node.js แล้วก็ดาวน์โหลดเจ้าตัวฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นเวอร์ชันแบบ lts มาลงบนเครื่องดังนั้นคุณค่อยทำการ copy คำสั่งนี้มาใส่หลังจากนั้นมาที่ command line terminal นะครับก็ค่อยทำการทดสอบก่อนว่าติดตั้งสำเร็จหรือเปล่าในการเช็คก็วิวคิดเวอร์ชันคราวนี้หลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัววิวเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะ new project เนี่ยนะครับ เราสามารถจะทำการพิมพ์ว่าวิว create แล้วก็ตามชื่อโปรเจกต์ได้เลยถ้าเกิดเราต้องการจะ create project แบบที่เป็นลักษณะกราฟิกโหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การ create หรือการสร้างโปรเจกต์ครับมันรวมถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการซึ่งมันจะค่อนข้างที่สะดวกในการมองภาพองค์รวมนะครับเราก็ใช้ตัวชื่อวิวUI ครับ enter เลยครับจากที่ไหนก็ได้จะทำการ start เจ้าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาที่ port 808080นะครับก็คือ port 8000ซึ่งก็มันจะขึ้นมาหน้าตางี้นะครับเบื้องต้นก่อนนะครับในการขึ้นมามันก็จะมี3แท็บหลักๆคือโครงการก็คือโปรเจกต์นะครับแน่นอนบางคนจะถามถึงการเปลี่ยนภาษาณตอนนี้เวอร์ชันผมใช้อยู่เนี่ยการเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันยังไม่รองรับนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ใช้ภาษา default คือภาษาไทยที่มัน based on system ให้มาก่อนได้นะครับเอาล่ะในกรณีนี้เนี่ยนะครับสร้างนำเข้าต่างๆ3เมนูนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเราเริ่มต้นจากก็เรียกว่าการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับเราสามารถมาที่แท็บสร้างโปรเจกต์นะครับมันจะมีทั้งโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ทำการนำเข้าโครงการกับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเวลาสร้างมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันทำการไปบรรจุอยู่ที่โครงการให้อัตโนมัติไม่ง่ายคือโครงการคือโปรเจกต์ที่ซิงกับเจ้าตัว View UI นั่นเองนะครับส่วนไอ้โปรเจกต์ที่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นลักษณะเหมือนโฟลเดอร์ที่มันมองเห็นว่าภายใต้โฟลเดอร์เนี่ยมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่เป็นของ View นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกนำเข้าโครงการในเบื้องต้นนะครับเราทำการมาที่สร้างนะครับแล้วก็เลือกคำว่าสร้างโครงการเราสามารถตั้งชื่อโครงการได้แต่อย่างเช่นผมตั้งชื่อว่านะครับ CM key แล้วก็ View นะครับแล้วก็ UI demo ชื่อโครงการเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะมีเหมือนกับค่าเริ่มต้นนะครับว่าจะให้คอนฟิกยังไงจะใช้เป็นยานใช้อะไรตรงนี้เราสามารถที่จะทำการปล่อยเป็นค่า default ได้ครับเอาล่ะถัดมาพวกนี้ก็ปล่อยเป็น default นะครับผมคิดว่านะครับเอาล่ะถัดมามันจะถามต่อครับว่าคุณต้องการจะเลือกตัวเทมเพลตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ไหมนะครับตรงนี้ผมอยากจะสอนคุณนะครับในกรณีนี้นะครับอยากจะสอนให้เราใช้เป็นแบบที่เป็นเขาเรียกว่าทำด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเทมเพลตก่อนหน้านี้นะครับก็หรือจะใช้เป็นลักษณะพรีเซนต์ก็คือเริ่มต้นซึ่งมันจะเป็นค่า default มันอยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าทำด้วยตัวเองก่อนกดถัดไปครับมันก็จะถามว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่คุณต้องการ turn on ฟีเจอร์เหล่านี้สามารถเพิ่มทีหลังได้นะครับซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เราจะมองว่ามันคือ plug in ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันเอาล่ะกดถัดไปครับดังนั้นก็ผมใช้ค่า default ไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกตัวนี้จะมีให้เลือกตัวเทมเพลตที่ใช้ในการจัดโค้ดฟอร์แมตนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นหลักผมกดสร้างเลยครับ
มันจะถามว่าต้องการจะบันทึกวิธีการเซตติ้งเหล่านี้ไว้ใช้ในคราวหน้าไหมบอกว่าไม่ต้องการดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ต้องบันทึกนะครับเอาล่ะตอนนี้มันจะเริ่มทำการสร้างโครงการนะครับก็มันก็จะเทียบเท่ากับการที่คุณใช้คำสั่งที่อาจจะเป็นการ view create นะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ cm แล้วก็ตามด้วยชื่อว่า view แล้วก็ ui แล้วก็ demo ง่ายๆเทียบเท่ากันเลยครับในการสร้างโครงการซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณนึงนะครับแน่นอนครับต้องมีการต่อเชื่อมต่อเน็ตซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ย ถ้าใครไม่อยากรอนะครับก็สามารถสคริปต์วิดีโอเร็วๆไว้เลยนะครับส่วนผมเองผมจะรอให้มันเสร็จนะครับแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงนะครับก็คือแยกเป็นคลิปๆนั่นแหละอธิบายเกี่ยวเรื่องของการใช้เจ้าตัวนะครับview UI ให้ดูเอาละเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นก่อนเวลามันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำการยัดโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาผ่าน view UI เนี่ยเข้าโครงการอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเข้าโครงการเบื้องต้นก่อนเราสามารถสั่งมัน run โปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องทำการเปิดดู source code ก็ได้โดยการมาที่ตรงงานครับที่ตรงงานจะมี section ชื่อว่า serve นะครับถ้าเกิดคนไหนเคยเขียนมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันจะมีคำว่า serve คือการ run สามารถกด serve นะครับแล้วก็กดเริ่มทำงานได้เลยเพื่อมาทำการ run โปรเจกต์ของเรานะครับสักพักหนึ่งมันจะเริ่มทำการ run นะครับก็จะขึ้นเป็นกราฟิกสวยงามนะครับก็ในเคสนี้เราอยากเช็คได้ไงว่ามัน run ไม่ run นะครับโดยปกติเนี่ยตัวนี้มันจะ run อยู่ที่เจ้าตัวนะครับ local host นะครับ port 8000รู้สึกกับ80ครับไม่ใช่8000ครับก็ลอง enter ดูก็จะเห็นว่ามัน new project ให้เราเรียบร้อยแล้วทันไหมนะครับอันนี้ก็เวลาต้องการหยุดแล้วก็กดหยุดแค่นี้ครับก็จะเป็นหน้าเหมือน dashboard นะครับที่เราสามารถ monitor การทำงานมันได้นะครับหรือแม้แต่จะ build นะครับเพื่อจะทำการนำขึ้น production กับ extension นี้แน่นอนครับเราสามารถที่จะทำการเพิ่มพวก plug in dependencyนะครับต่างๆเข้าไปซึ่งมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันเอาล่ะในคลิปนี้ถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะเข้าไปรับชมหลักสูตรของทางโค้ดโมบายก็ได้นะครับเรามีหลักสูตรวิวด้วยนะครับรวมอีกหลายหลักสูตรที่ตอบโจทย์องค์กรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ